101ค่ะเป็นของคุณนิดค่ะยินดีด้วยที่เอฟทันนะคะนิดเป็นไงบ้างเจ๊ค่ะเมื่อกี้หนูไปเช็คสต็อกมาแล้วของก็ใกล้จะหมดไม่รู้จะส่งให้ลูกค้าทันหรือเปล่าเนี่ยยังค่ะปัญหายังไม่หมดนะคะตอนนี้ลูกค้าทักมาเยอะมากเลยหนูก็ตอบไม่ทันนะเจ๊อีกอย่างนะลูกค้าก็ขอจ่ายแบบบัตรเครดิตหุยงานผ่อนชำระก็มาค่ะเจ๊โอ๊ยแบบนี้จะส่งให้ลูกค้าทันไหมเนี่ยใครก็ได้ช่วยหนูด้วยช่วยหนูค่ะปัญหาย่อมมีเวย์แก้แต่ที่แน่ๆแอดแม่มันนี่มีตัวช่วยค่ะเชียบจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าชีวิตพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่างพวกเราเนี่ยก็จะมีปัญหาให้เจออยู่ไม่กี่อย่างไลฟ์สดไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบลูกค้าได้ทันนะคะหรือบางครั้งลูกค้าทักเข้ามาก็อาจจะออเดอร์ตกหล่นนะคะหรือบางทีระบบการจัดการสต็อกอาจจะยังไม่เป็นระบบระเบียบเท่าที่ควรนะคะที่สำคัญมากๆเลยตอนนี้เนี่ยเราเองก็ขายของออนไลน์กันหลากหลายช่องทางนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยลูกค้าก็เข้ามาจากหลายที่มากๆเลยก็ไม่สามารถจะจัดการได้ทันปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลยค่ะถ้าเรามีมันนี่โซเชียลคอมเมอร์สอัปเกรดใหม่อัจฉริยะขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยทิปอยากจะมาแนะนำนะคะ4ฟีเจอร์ที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถปิดการขายได้ง่ายแบบไม่มีสะดุดกันค่ะฟีเจอร์แรกนะคะคือฟีเจอร์จัดการร้านค้ากับแม่มณีไม่ว่าจะเป็นการปวดหัวจัดการสต็อกไม่ทันไม่เป็นระบบตอบแชทไม่ทันปัญหาเหล่านี้นะคะก็จะหมดไปค่ะเพราะฟีเจอร์จัดการร้านค้ากับแม่มณีจะช่วยเข้ามาจัดการตั้งแต่โปรแกรมดูดคอมเมนต์ผ่านไลฟ์สดรวมแชทในที่เดียวดูแลสต็อกสินค้ารวมถึงรับคำสั่งซื้อส่งสินค้าแล้วก็รอรับเงินจากทุกช่องทางเลยค่ะรวมไปถึงยังเชื่อมต่อบริษัทขนส่งชั้นนำดูแลพ่อค้าแม่ค้าตั้งแต่รวบรวมการสั่งซื้อจากทุกช่องทางซึ่งเพื่อนๆแค่เซตอัพครั้งแรกได้เลยค่ะระบบก็เป็นเสมือนผู้ช่วยคนสำคัญของเราได้ทันที2ค่ะฟีเจอร์ที่มีชื่อว่าบินแม่มณีนะคะเคยไหมคะเวลาที่ลูกค้าทักเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ถามเราว่ารับชำระผ่านบัตรเครดิตไหมหรือว่ารับชำระผ่านการสแกน QR code ไหมซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีระบบรองรับไว้ก็จะทำให้ทำงานยากขึ้นมากๆเลยหรือบางครั้งนะคะลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ไปซื้อที่อื่นก็ได้ฟีเจอร์บินแม่มณีคือตัวช่วยสำคัญโดยรองรับการชำระเงินครบวงจรกับบินแม่มณีสามารถรับชำระเงินด้วย QR code บัตรเครดิตบัตรเดบิตและรับผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดได้ด้วยและฟีเจอร์นี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าเก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยเราเนี่ยในการเก็บรายละเอียดแบบทุกเม็ดแบบไม่มีปล่อยเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการเรียกเก็บเงินผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียรับรองว่าจัดการให้เราได้แบบมั่นใจหายห่วงเลยค่ะและข้อที่3ค่ะฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Money Academy นะคะแน่นอนว่าในยุคนี้เนี่ยการทำธุรกิจการอัพสกิลรีสกิลตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจการทำธุรกิจบนโซเชียลคอมเมอร์สได้อย่างครบถ้วนซึ่งมันมีโซเชียลคอมเมอร์สก็มีให้ด้วยค่ะและ4ค่ะก็คือฟีเจอร์ที่มีชื่อว่ามันมีรีวอร์ดนะคะที่ให้เราสามารถที่จะเก็บสะสมแต้มนะคะจากการรับชำระบนแอปแม่มณีซึ่งลูกค้าก็สามารถจะนำเอาแต้มที่สะสมนี้ไปแลกรับเป็นของรางวัลต่างๆในแคมเปญต่างๆได้ด้วยค่ะและยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะทิปยังมีอีก1เรื่องพิเศษสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะนั่นก็คือการต่อยอดธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อดิจิตอลสินเชื่อมณีทันใจรับวงเงินทันทีไม่ต้องยื่นเอกสารเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะรู้แบบนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะคะใครที่มีแอปแม่มณีอยู่แล้วอย่าลืมค่ะอัปเดตเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันด้วยส่วนสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปแม่มณีนะคะก็สามารถจะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ค่ะที่ App Store และ Google Play รายละเอียดนะคะสามารถจะดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้ทิปขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ